ตัวจะรุดเดียวนะของหมดเลยเนี่ยรุดเดียวยาไปเลยยาไปครับยาไปข้าวโพดมุ้งนะจ๊ะต่อเนี่ยเนี่ยกุ้งด้วยเอาใส่กุ้งไปใช่ไหมคะอ้าวทอดทีไม่เป็นไรเพิ่มก็ได้นะไม่เป็นไรหนูใส่ให้แข่งกับผมมาเดี๋ยวมองไม่เห็นกุ้งจะใส่เพราะมันก็เหมือนกันค่ะ3อย่างนะคะเกี๊ยวกุ้งหมดยังแถมให้กุ้งกูม้าไข่แข็งอย่างเดียวเอาแล้วก็ไม่ต้องมาอ๋อเจ๊กินอีกไหมแย่อ๋อไหนยังมียังนะลูกค้าตอนนี้ยังพึ่งว่าลูกค้าหดเนี่ยทำไมอ่ะจะใส่ชุดไม่สวยนะได้จ้าได้ค่ะได้คือแยกนะได้ค่ะได้จ้ะเดี๋ยวบอกแม่มาตึกนี้หน่อยจังเลยไปแข่งกันเลยทีเดียวไปแข่งเดียวให้หมดไปเลยได้มั้ยเหลือแล้วมันกุ้งไหมให้กันหมดไปเลยก็ได้ทำไงแล้วก็ปูไม้ถึงนะเดี๋ยวเวลาต้องพกหอยแครงมาเองจะไม่คิดกุ้งเครื่องมาป่ะจะใส่ให้เออแค่นั้นแหละถ้าพูดแค่นั้นแหละเจ๊ปูม้าไปกินพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่ใช่หรอใช่เอาปูม้าใส่ไปในน้ำยำได้ไหมได้ใช่ไหมมันก็ยังช้ำเหมือนกันไหมอันนี้ก็เจ๊จริงๆนะได้ค่ะไม่ปูม้าแล้วเถอะได้ไม่ถึงไม่ไหวแล้วเจ๊ฮะปูเด็กก่อนเจ๊อะไรนะฮะจริงเหรอเอาเร็วๆดิโอ้มันอยากกินใช่ไหมลูกค้าโหดมากครับว้าวมันเป็นยังไงเดี๋ยวพูดดิอีกถุงนึงเอามะม่วงข้าวโพดเออไอ้เจ๊เปลี่ยนตัวเหรอเปลี่ยนตัวอื่นไปตัวนี้ก็ไม่ชอบจะตีรวมเลยเนี่ยสองคนจะตีรวมเลยแหละจะตีรวมเลยนี่เจ๊เอ้ยลูกค้าโหดมากฮะการประกบโอ้ยกลัวเผื่อไม่ถึงพรุ่งนี้แล้วเนี่ยมาดูอะกินวันนี้ก่อนเลยเนี่ยเต้อันนี้คือเปลือกปูแล้วก็ใช่พวกกระดองปูที่ไม่ได้ใช้นะฮะตัวนี้ก็ทิ้งเนี่ยตอนแรกหนูจะเคลียร์ทิ้งมันยังไม่มีเวลาเคลียร์เลยเคลียร์ทีเดียวไปเลยไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้ไข่ไข่เยิ้มไข่เต้เอิร์ดไข่ยิงเอ้ยเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวเขาไปลวกก่อนไปผั
ักกระทะร้อนๆ นะให้มันสุกก่อนเจ๊สามตัวมึงโชคดีมากมีไข่หมดเลยเหรอเนี่ยมีไข่หมดเลยหนึ่งร้อยห้าสิบกับแปดสิบแม่หนึ่งร้อยห้าสิบกับแปดสิบคิดค่าไข่ปูด้วยดีครับยังมีครับจริงมันกลัวสามตัวของมึงไม่ชำแบบว่าให้ตัวกูก็นั่งกินยากเดี๋ยวมาระวังอยู่ไข่โว้เนาะเฮ้ยแม่ข้าวไข่นี่ด้วยข้าวอะไรนะอะไรนะอะไรประกอบแผนเอาไปเอาไปทำแบบเจ๊ทำไมให้ได้ยังไงนี่แม่เนี่ยให้แม่เนี่ยเจ๊อ่ะอ่ะนั่งกินก่อนเอามาพอๆอย่างเนี้ยปุ๊บมาไม่ถึงหรอกพรุ่งเนี้ยโอ้ดิต่อไปซ่อนเอาไปซ่อนไว้เอาไปแอบไว้ต่อจ้าจำของสุกเนาะขอใครเอ่ยอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอาอะไรอีกกุ้งกุ้งสดเผ็ดไหมคะรสจัดปลารสจัดรสจัด thank you เผ็ดได้นะคะเห็นได้จะไปลงมาได้จ้ะไม่ล้านะชิมก่อนจ้ะประกอบขายไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรได้ไหมเปรี้ยวได้ค่ะพร้อมเจ๊เดี๋ยวนะจ๊ะกุ้งสดจริงๆนะเฮ้ยแม่ขอบคุณมากจ้า70 บาท80 บาทจ้ารับอะไรครับขอยำรวมค่ะยำรวม250เหรอจ๊ะต้องกิน200ไม่รู้ยังไงอ่ะเอาแบบ200ส่วนนี้คือ200ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะไม่มีมันน่าจะหอยแครงหมดมีหอยแครงไหมมีมันขาดเลยไหมไม่ขาดนะขาดไหมตรงทางนู้นได้ไหมเส้นทางนู้นได้ไหมได้ใช่ไหมเอาโอเคประกอบตรงนี้เผ็ดไหมปลายังได้เซ็ตพวกไส้กรอกหมูดองไหมบ้างหรือว่าไส้เซ็ตพวกของสดได้หมดเลยหมดเลยใช่ไหมปลาได้นะขาดเหรอไม่ขาดเหรอดูจำไม่ได้นะดูจำไม่ได้แล้วแค่แหละเท่านั้นแหละไม่เป็นไรทำมงเอ้าเอาไปตัดให้ตองยกกูเลยสามตัวแต่ยังไม่ชุบดีโอ้ขาจะหมดตะกร้าเลยนะวันนี้10 โลปู10 โลหมดแล้วหอยแครงวันนี้ส่วนนี้หอยแครงก็10 โลหอยแครงก็10 โลกุ้ง8ให้ไปพอเพียงนะฮะกุ้ง8กุ้ง8 โลหมดเลยหมดไปเลยอดกินเลย โมเดตาอยู่อดกินเลยตรงนี้นะทำให้โจก่อนนะเดี๋ยวถึงอื่นที่โจอื่นก็ช่ำเหมือนกันเข้ากินหอยแครงหอยนางรมหมดยัง
สับคนหนึ่งมะม่วงหนึ่งง่ายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างหมดไปแล้วแล้วในทีนี้กับจับเป็นประการนะแล้วนี่เขาอะไรเจออะไรเขาพ่อประกอบเขาพ่อประกอบหนึ่งเผ็ดไหมปลาไม่ใส่ถูกเดียวหรอฮะเห็นแล้วทะเลรวมคือใส่ทุกอย่างเลยนะ250แต่ถ้าไม่เหนื่อยแทนหมูจบตอนนี้เพิ่มอื่นให้หรือจะเอาไปแค่เส้นอย่างเนี้ยเป็นอย่างใหญ่ก็ได้เนี่ยมันจะเยอะอย่างเงี้ยถ้ารวมเนี้ยหรือไม่ก็เอาไปเลือกเป็นอย่างก็ได้แต่คุ้มนะน้ำแข็งก็ต้องแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่เอาไม่อยู่เออของก็หมดแล้วหมดเป็นยังหมูยังยำหมูยอขอบคุณนะคะเอาประกอบหนึ่งหมูยอหนึ่งข้าวโพดประกอบหนึ่งแล้วก็หมูยอหมูยอที่ใส่ข้าวโพดม่วงนี่เป็นยำขนมจีนเนาะขนมจีนนะขนมจีนเนาะขนมจีนเป็นจริงแต่แป้งน้ำมันขนมจีนใส่เซ็ตเนี้ย100 บาทโอเคเชื่อหนูบดอย่างเดียวนะครบบดอย่างเดียวเอาไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากไม่ปลานะรวดเดียวนะโจมอันเนี้ยตอนแรกวันนี้คิดว่าเหมือนจะคนจะน้อยแล้ววันนี้ตอนแรกอ่ะครับชิมก่อนได้ชิมก่อนได้เอาอะไรเพิ่มบอกได้เลยโอเคแล้วนะประกอบแล้วเนาะประกอบน้ำเอาของเจ๊บ้านแล้วนะได้ยังแม่เราก็ไปซื้อไก่ย้อนที่ติดให้ยาวอ่ะอันนี้หมูยอไหมเหรออันนี้หมูป้าหมูยอยอเป็นลุ่มไปเลยน้ำจีนนะอันนี้ข้าวโพดจีนยาวข้าวโพดผัดกรอบแม่หมูยอที่คนละยาวเนี่ยไก่ยอเนี่ยไก่ยอก็จะตัดยาเก็บไว้ด้วยพี่จ๋าไปกิน
เลยพูดไหมอ่ะขอไว้จิด้านหน้าเลยจ้ะมีจ้ะที่ติดตามชมก็คือนิจโจทเวชแนลครับร้านประกบยำสามแซ่บนะฮะชื่นชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะสนุกสุดการถ่ายทำคลิปของนิจโจทเวชนะครับรักทุกคนที่กดติดตามครับสวัสดีครับ